นี่เป็นภาพปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณดอยหลวงเชียงดาวอำเภอเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเกิดไฟป่าลุกลามบางจุดก็เป็นภูเขาสูงชันเป็นหน้าผาด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้อากาศยานเข้าดับไฟเพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเชียงดาวแล้วก็ชุดเสือไฟจากสกลนครแล้วก็พิษณุโลกนี่ครับได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ไหมฮะตรงเป้าเป๊ะครับเจ้าหน้าที่ถึงกับเฮนะครับแล้วก็บอกว่าตรงเป้าเป๊ะนะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์นำน้ำไปดับไฟได้ตรงเป้าหมายครับล่าสุดไฟป่าดอยหลวงเชียงดาวยังคงเหลือเชื้อไฟในป่าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องรอให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันไปดูไฟป่าที่เชียงใหม่ยังเกิดขึ้นอีกจุดก็คือที่บริเวณสวนสนอินทขินบริเวณโค้งเรดาร์ครับก่อนจะเข้าสู่ตัวอำเภอแม่แตงไฟป่าจุดนี้ไม่หนักเหมือนกันเห็นได้อย่างชัดเจนริมถนนสายเชียงใหม่ฝางทางเจ้าหน้าที่ดับไฟแล้วก็ดับเพลิงของเทศบาลตำบลสันมหาพลต้องเร่งนำรถดับเพลิงเข้าสกัดไฟแล้วก็ทำแนวป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามมายังริมถนนนะครับแล้วก็สถานที่ราชการรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนนี่ครับนี่คือภาพที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเส้นทางก็อยู่ริมถนนด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาพกลางคืนก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยลุกลามอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะควบคุมอยู่ไม่ให้ลุกลามมาถึงบ้านเรือนประชาชนนะครับคือตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีจุดความร้อนสะสมมากถึง 12,300 จุดขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็แจ้งเตือนว่าในช่วง 2-3 วันนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนอาจจะทำให้สถานการณ์ไฟป่าที่เชียงใหม่กลับสู่ภาวะปกติได้มีข้อมูลจากดาวเทียมนะครับ27เมษายนเมื่อวานนี้ไทยพบจุดความร้อน365จุดในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมานี่ครองอันดับ1ครับ 2,300 จุดสปป.ลาว 4,600 จุดกัมพูชา306จุดเวียดนาม197จุดแล้วก็มาเลเซีย12จุดถ้ามาดูเฉพาะในบ้านเรานะครับพบมากที่สุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่การเกษตร119จุดป่าสงวนแห่งชาติ90จุดชุมชนแล้วก็พื้นที่อื่นๆ55จุดด้วยกันมีพื้นที่สปก.ด้วยนะครับ54จุดป่าอนุรักษ์45จุดแล้วก็พื้นที่ริมทางหลวง2จุดในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดณตอนนี้ก็คือที่เชียงใหม่ครับมี38จุดด้วยกันครับ